ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เชิญชวนคนรุ่นใหม่อย่างเราๆนี่นะครับค่ะใช่ค <มา S 2> ่ะสมสายชุดไทยนะครับเข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลกปี2561นะครับโดยจะสร้างการมีส่วนร่วมลดการสร้างขยะพลาสติกแล้วก็ลดลกร้อนด้วยกับโดยวันที่22เมษายนของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลก เออร์ดเดย์นะครับซึ่งปีนี้เครือข่ายวันคุ้มครองโลกได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลกก็คือ e n p พ l าส t i กโ o รดิ t i o n เพราะว่าปัจจุบันนะครับปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญนะครับเช่นเดียวกับภาวะโลกร้อนแล้วก็นานาชาติกำลังให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวสำหรับประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับถูกจัดอันดับอยู่อันดับที่6เลยนะครับของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่ เข้ามาเป็นพลเมืองที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นครับซึ่งงานนะครับก็กําหนดจัดการวันที่22เมษายนนี้นะครับภายในงานก็จะมีการจัดอิรัการกลางแจ้งนะครับวิกฤตขยะพลาสติกวิกฤตโลกร้อนนะครับการแสดงนุ่งหงตามวิถีไทยร่วมใจรักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลกรวมไปถึงการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแผ่รุ่นรงลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนด้วยนะครับ โดยคุณนัทธิกาวายุภาพนิติพลท่านเป็นรองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับก็เชิญชวนนะครับผู้ที่มาเข้าร่วมงานก็สามารถสวมใส่ชุดไทยเพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามแล้วนะครับผ้าไทยยังมีส่วนช่วยลดใช้พลังงานด้วยนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติและสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้นะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่22เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา12.30นนถึงเวลา17.00นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับ